นี่แชร์อยู่ใช่ไหมโอเคนะคะ Good morning everyone นะคะ Let me introduce myself My name is Teacher Sudarath แย้มมีศรีนะคะand my nickname นะคะ Teacher To นะสวัสดีค่ะนักเรียนคนครูชื่อครูสุดารัตน์แย้มมีศรีนะชื่อเล่นชื่อครูต้อทุกคนคงเคยเรียนกับครูมาแล้วแหละนะคะโอเค Today we are going to learn about นะคะQuestion word นะคะ question word ก่อนอื่นที่เราจะมาเริ่มเรียน powerpoint นะเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนเห็น powerpoint ใช่ไหมคะเห็นไหมตอนนี้ใครเห็นบ้างส่งเสียงหน่อยสักคนสองคนเห็นไหมคะเห็นครับเห็นครับเห็นครับโอเคใครพูดเสร็จแล้วปิดไมค์ก่อนนะคะเห็นครับเห็นครับโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนเดี๋ยวครูมีเพลง1เพลงมาให้ฟังนะคะประมาณ2นาทีกว่าๆตั้งใจฟังโดยไม่ส่งเสียงรบกวนนะคะตั้งใจฟังนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะแชร์ผ่านหน้าจอโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ปัญหาได้นะไม่เป็นไรนะมีใครส่งเสียงรบกวนอีกแล้วไม่เอานะคะไม่เอานะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะครับโอเคตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังไม่ได้ยินเสียงครับได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันครับครับได้ยินเสียงครับโอเคโอเคโอเคไม่ถึงจะพาไปแป๊บนึงนะแป๊บนึงเสียงมันเบาใช่ไหมโอเคอันนี้ก็แล้วกันง่ายดีใช่ครับLet's sing. ได้ยินไหมคะได้ยินไหมครับได้ยินครับเดี๋ยวครูขออนุญาตปิดไมค์ทุกคนนะได้ยินครับ Question words. Question words. Ask me again. Words to help you find out all about your friends. Question words. Question words. Ask me again. Words to help you find out all about your friends.Who, why, what, when, where, how? Who, why, what, when, where, how? How are you? ดูในวิดีโอนะคะว่าเขาให้คำ question word คำอะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะถาม Where do you live? When's your birthday? Who's your favorite singer? Why don't you like pizza? Question words, question words. Ask me again. Words to help you find out.All about your friends. Who, why, what, when, where, how. Who, why, what, when, where, how.
word we use to ask about a person? Why is a word we use to ask about a reason? What is a word we use to ask for information? Who, why, what? When, where, how? When is a word we use to ask about a time or date? Where is a word we use to ask about a place? How is a word we use to ask in what way? Who, why, what? When, where, how? Question words, ask me again. Words to help you find out all about your friends. Question words, ask me again. Words to help you find out all about your friends. โอเคฟังจบไปแล้วนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรเอ่ยชื่อว่าเพลงอะไรครับ WH question ครับWH question words นะคะเดี๋ยวมาสู่ PowerPoint กันเลยนะคะเมื่อกี้เพลงที่ครูตั้งใจทำมาขัดข้องนะต่อไปเราเริ่มสไลด์นะคะหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะ The topic is question words นะคะ for English primary 6นะคะเราอยู่กันชั้นประถมปีที่6แล้วนะป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็เรียนกันเรื่องนี้ประเดี๋ยวมัธยมนักเรียนก็จะเรียนเรื่องนี้เหมือนกันแต่เราจะเรียนลึกขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อไปเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนต้องเรียนรู้จุดประสงค์ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้มี2ข้อนะคะทุกคนดูนะข้อ1ก็คือบอกความหมายของประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย question words ได้นะคะนักเรียนต้องรู้จักความหมายของ question word นะ2นะคะใช้ question words เนี่ยในการตั้งคำถามนะคะนักเรียนจะต้องสามารถเนี่ยตั้งคำถาม question word ได้อย่างน้อยถ้าเราถามชื่อนี่นักเรียนจะต้องรู้ว่าเราใช้ question word ตัวไหนถามเขาเรียกอะไรสาระทุกสุขดิบถามว่าวันนี้เพื่อนสบายดีไหมนักเรียนก็ต้องรู้นะคะว่าเราจะต้องถามด้วยตัวไหนนะคะมาดูสไลด์ต่อไปนะคะ question word คืออะไรถามยังไงให้ได้คำตอบที่ต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนักเรียนดูความหมายนะคะ question word นะใครมีสมุดนะคะสามารถที่จะช็อตโน้ตนะเพราะว่าการเรียนรู้เราฟังอย่างเดียวบางทีเราไม่เข้าใจเราสามารถที่จะช็อตโน้ตได้นะคะแต่ถ้าใครจดบันทึกอะไรไม่ทันก็ไม่เป็นไรประเดี๋ยวจะมีคลิปเนี่ยย้อนหลังไปให้นักเรียนดูนะคะแล้วส่วนเรียนเสร็จแบบฝึกหัดคุณครูจะให้ไปในตอนบ่ายฝากกลุ่มเรียนของห้องไลน์ประจำห้องต่างๆไว้นะคะเป็นใบงาน1ใบสำหรับเรื่อง question word นะคะเรามาดูนะคะ question word คือคำที่เราใช้นะคะแสดงคำถามนะคะเพื่อต้องการให้ผู้ตอบเนี่ยบอกข้อมูลเรื่องราวที่เราถามได้นะคะส่วนมากเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วย WH นะคะ WH ตัวนี้นะคะแต่บางครั้งนะมันไม่ได้มีแค่ WH อย่างเดียวมันจะมี How นะคะ HOW ตัวนี้เราเรียกว่า How นะคะที่แปลว่าอย่างไรนะคะมาด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะเรามาดูนะคะว่า question words เนี่ยส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างนะคะมีกี่ตัวแต่ว่าในเรื่องนี้ครูเตรียมมาให้นักเรียนทั้งหมด9ตัวนะ9ตัวมาดูตัวแรกตัวแรกก็คือตัวแรกก็คือ what นะคะ what นะคะนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะแต่ไม่ต้องเปิดไมค์นะคะ what นะคะแปลว่าอะไรนะคะต่อไป next where นะคะแปลว่าที่ไหน when นะคะเมื่อไรหรือว่าเมื่อใดนะคะ why ทำไมนะคะ who
ูออกเสียงหอนกฮูกนะคะออกเสียงหอนกฮูกฮูนะคะแปลว่าใครต่อไปฮูมตัวนี้ก็ออกเสียงหอนกฮูกเช่นกันนะคะฮูมตัวนี้แปลว่าใครเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างฮูกับฮูมที่ความหมายเดียวกันนะคะว่ามันใช้กันยังไงต่อไป whoseออกเสียงฮอนฮูเช่นกันค่ะ who's นะคะแปลว่าของใครค่ะตัวนี้แสดงความเป็นเจ้าของต่อไป which นะคะแปลว่าอันไหนสิ่งไหนนะคะคือหมายถึงว่าให้นักเรียนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ต่อไปอันสุดท้ายนะคะ and the last one how ตัวนี้แปลว่าอย่างไรนะคะแต่ how มีเยอะแยะเลยนะคะมีถ้าเราถามอายุอย่างเงี้ย how old นะถามส่วนสูง how tall ถามระยะทางโน่นนี่นั่นนะคะเราก็จะมี how ต่างๆมากมายนะคะถามจำนวน how many how much นะคะเยอะแยะเลยเอาต่อไปเรามาดูตัวแรกนะคะตัวแรก what นะคะ what ตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะเราใช้ถามอาชีพค่ะใช้ถามอาชีพก็ได้ถามชื่อคนก็ได้ถามสัญชาติสิ่งของนะคะถามสัตว์สิ่งที่ชอบที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆทั่วๆไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะครูในที่นี้ครูยกมาให้อย่างละ2ประโยคนะคะตัวแรกเลยก็คือถ้าเราจะถามชื่อนะเราถามว่า what is your name นะคะ what is your name นักเรียนดูนะดูคำสีแดงๆนะคะถามด้วย what นะคะ name n a m e name ตัวนี้แปลว่าชื่อ what is your name ก็คือคุณชื่ออะไรนะคะเวลาเราจะตอบทุกคนสังเกตตัวสีแดงๆนะที่ครูมาร์กไว้เป็นสีแดงๆนั่นคือคีย์เวิร์ดนะคะเราจะตอบถาม your name ค่ะถามคุณชื่ออะไรเราต้องถาม my เราต้องตอบว่า my name is ในที่นี้ครูสมมุติชื่อมาว่าสมศักดิ์นะคะฉันชื่อสมศักดิ์ทุกคนดูสมศักดิ์นะครูขีดเส้นใต้ให้มันเป็นชื่อคนเพราะฉะนั้นเวลาถ้าครูแบล็งไว้ให้ว่าจุดๆๆ is your name คำตอบบอกว่า my name is สมศักดิ์ฉันชื่อสมศักดิ์แสดงถามต้องขึ้นต้นด้วย what นะคะเอาต่อไป what do you do นะคะตัวอย่างที่สอง what do you do นะคะคุณทำอาชีพอะไรอันนี้ถามอาชีพนะคะเวลาเราจะตอบ I am ถาม you ตอบ I ทุกคนที่เคยเรียนกับครูผ่านมาครูจะบอกเสมอเลยถ้าถาม you ตอบ I นะคะ I am a student I am a student นะคะฉันเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนก็คืออาชีพตอนนี้เราถ้าเขาถามเราอาชีพอะไรบอกเลย student นะคะนักเรียนนะคะรายได้มาจากไหนมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะต่อไปตัวต่อไปนะคะอันนี้ครูเสริมให้What time? What time? ขอโทษค่ะ What time นะคะถามเวลานะคะว่าเวลาเนี่ยเวลาเท่าไหร่ถาม What time นะคะจะต้องตอบด้วยเวลาที่เจาะจงเวลาครูจะวงเล็บไว้ให้ว่าแบบเจาะจงเวลานะนักเรียนเจาะจงเวลาในที่นี้หมายความว่าถ้าเราถาม What time เวลาที่เธอจะตอบจะต้องออกมาเป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะไม่สามารถออกมาเป็นเวลาอย่างอื่นได้เช่น in the morning อย่างนี้ afternoon อย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องตอบแบบเนี้ยเหมือน 1 o'clock 9 o'clock อย่างนี้นะคะดูตัวอย่างแรก what time is it what time is it นะคะมันคือเวลาเท่าไหร่ล่ะตอบ it is 9 o'clock นะคะ it is 9 o'clock มันคือเวลา 9 โมงนะคะต่อไป What time do you go to bed? What time do you go to bed? Go to bed หมายความว่าไปเข้านอน
นะคะเขาถามว่าคุณเนี่ยไปเข้านอนตอนเวลาเท่าไหร่เห็นไหมนักเรียนถามยูอีกแล้วถามยูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตอบถามยูจะต้องตอบด้วย I go to bed at 10 o'clock นะคะในที่นี้ก็คือฉันไปเข้านอนตอนเวลา10โมง10โมงในที่นี้ก็คือ10โมงกลางคืนนะคะนักเรียนต่อไป next ตัวต่อไปก็คือ where นะคะที่ไหนใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่ค่ะนักเรียนคำนี้ where นะคะใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่เพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องตอบออกมาเป็นชื่อสถานที่เท่านั้นย้ำนะคะเป็นชื่อสถานที่เท่านั้นเช่นตัวอย่างแรก where do you live นะคะ where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะ live ตัวนี้แปลว่าอาศัยนะคะคุณอาศัยอยู่ที่ไหนล่ะ I live in สุราษฎร์ธานีเนี่ยถ้าฝรั่งเขาถาม where do you live ตอนนี้นักเรียนอยู่ที่สุราษฎร์นักเรียนตอบได้เลยว่า I live in สุราษฎร์ธานีนะคะฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป where is she goingWhere is she going? Go บวกด้วย ing ing ตัวนี้แปลว่ากำลังไปใช่ไหมคะหล่อนกำลังไปที่ไหนนะคะหรือว่าเธอกำลังไปที่ไหน she ตัวนี้แปลว่าเขาผู้หญิงนะคะใช้แทนผู้หญิงเราก็ตอบว่า she is going to the market she is going to the market market ตัวนี้เป็นสถานที่แปลว่าตลาดนะคะนักเรียนต่อไปดูสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อไปก็คือ when นะคะแปลว่าเมื่อไหร่ตัวนี้ลักษณะคล้ายๆกับ what time what time กับ when ลักษณะคล้ายๆกันก็คือใช้ถามเวลานะคะแต่เมื่อกี้ what time ที่เราเรียนผ่านไปแล้ว what time ครูบอกว่าใช้เวลาแบบเจาะจงเวลาก็คือจะต้องตอบเป็นเวลาตามนาฬิกาเท่านั้นถูกไหมคะแต่ทีนี้ when ตัวนี้แปลว่าเมื่อไรเหมือนกันใช้ถามเวลาแต่ไม่ได้เจาะจงเวลาค่ะไม่ได้เจาะจงเวลานะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้เป็นวันเดือนปีนะคะก็ได้นะเช่น when is your birthday when is your birthday birthday ก็คือวันเกิดนะคะคุณเกิดเมื่อไรล่ะวันเกิดของคุณเนี่ยคุณเกิดเมื่อไรเวลาเราตอบ it is in July July คือเดือนอะไรคะวรินทร July คือเดือนอะไรคะเดือนอะไรคะวรินทรทองแท่งเดือนกรกฎาคมโอเค good job นะคะนักเรียนรู้จักชื่อเดือนเห็นไหมคะฉันเกิดในเดือนกรกฎาคมต่อไปประโยคต่อไปค่ะ when did he go to the zoo when did he go to the zoo นะคะ zoo ก็คือสวนสัตว์เขาผู้ชายค่ะไปสวนสัตว์เนี่ยเมื่อไหร่คำตอบออกมาค่ะ last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปสวนสัตว์มานะคะดูตัวอย่างต่อไปเลยต่อไปก็คือ why ทำไมนะคะ why ทำไมใช้ถามเมื่อต้องการทราบเหตุผลค่ะหรือว่าอยากทราบจุดประสงค์นะเวลาตอบเธอสังเกตนะคะครูจะให้คำสีแดงมาไว้คือคำว่า because เธอจะเจอในข้อสอบนะเธอจะเจอในข้อสอบโดยเฉพาะข้อสอบ O-net นะคะพวก WH question พวกนี้มีเยอะเลยใน O-net นะคะเพราะฉะนั้นถาม why เราจะสังเกตได้ยังไงว่าตรงนั้นเป็นคำตอบของมันตัวสีแดงๆเลยที่ครูให้ไว้เป็นเส้นใต้คือ keyword มีคำมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่า because ขึ้นหน้าประโยคคำตอบเลยนะคะซึ่งแปลว่าเพราะว่าหรือว่าเนื่องจากนะดูตัวอย่างประโยคแรกWhy do you like English? นะคะ Why do you like English? ทำไมคุณชอบภาษาอังกฤษ
นะคะเวลาตอบเห็นไหมคะมีคำว่า because it is fun นะคะเพราะว่ามันสนุกนะคะเพราะว่ามันสนุก fun ตัวนี้แปลว่าสนุกสนานสนุกนะคะเอาต่อไปตัวอย่างที่สอง why does your sister stay home นะคะ stay home คำนี้ใครเปิดไมค์แล้วทำเสียงแปลกๆเอ่ยไอ้นี่เรื่องบูบาลีนไงครูเข้ามาแล้วครูครับเมื่อกี้เน็ตครูไม่ดีครับครูครับเมื่อกี้เน็ตครูกากครับครูครับฮัลโหลครูหายไปไหนวะอยู่ในใจคุณไงใจคือนี่คุยกันอีกป่ะได้หมดตรงนี้มันหอมอุ้ยอุ้ยโชว์หน้ารอด้วยอุ้ย999ปิดหน้าเลยดิหน้าโคตรเละเลยไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทาแป้งครูครับเน็ตครูมันดูไม่ได้ผมยังดูไม่ได้มันค้างอ่ะครูทำไมครูถึงไม่พูดอ่ะผมไม่ได้ยินเสียงครูเลยครับอ่านล่นอ้าวพี่ได้ยังได้ยินแล้วยังครับดีแล้วครับโอเคนะต่อนะคะเมื่อกี้ทุกคนเห็นสไลด์ชื่อว่า question word ตัวไหนคะ why มั้ย why ครับโอเคเดี๋ยวครูต่อนะคะขออนุญาตปิดไมค์นักเรียนนะต่อนะคะโอเคดูตัวอย่างที่สองนะคะ why does your sister stay home stay home ตัวนี้แปลว่าอาศัยที่บ้านนะคะทำไมน้องสาวถึงอยู่ที่บ้านถึงอาศัยอยู่ที่บ้านนะคะคำตอบของมันก็คือ because she is sick นะคะ sick ก็คือป่วยขออนุญาตตัดคะแนนนักเรียนที่พูดนะคะเพราะตอนนี้คุณครูมีเครื่องอยู่อีกหนึ่งเครื่องนะใครที่ไม่ตั้งใจเรียนนะคะขออนุญาตหักคะแนนต่อนะคะตัวต่อไปค่ะก็คือ who นะคะ who ตัวนี้แปลว่าใครนะคะ who ตัวนี้แปลว่าใครใช้ถามถึงบุคคลค่ะใช้ถามถึงบุคคลนะคะทำหน้าที่เป็นประธานหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า subject นะนักเรียน subject ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าวิชานะคะ subject ตัวนี้ก็คือประธานทำหน้าที่เป็นประธานก็หมายถึงว่าเป็นผู้กระทำนะคะเป็นผู้กระทำแล้วก็คำตอบที่ได้นะคะมักจะเป็นชื่อคนเสมอนะคะดูตัวอย่างแรก who is your teacher นะคะ who is your teacher ใครเป็นครูของคุณใครเป็นครูของคุณนะคะดูนะดูคำตอบนะสีแดงๆนะคะ Mr. Sweet is my teacherสวิตเนี่ยเป็นคุณครูของฉันนะคะต่อไปตัวอย่างประโยคที่สองค่ะ Who is dancing? Who is dancing? Dancing dance ก็คือเต้นนะคะ Dancing ก็คือใครกำลังเต้นล่ะคำตอบที่ได้ก็คือเป็นชื่อบุคคลค่ะมาลีเนี่ยเป็นคนที่กำลังเต้นอยู่ตอนนี้นะคะตัวต่อไปต่อไปนะคะ whom
ก็แปลว่าใครเช่นเดียวกับ who นะคะแต่เราใช้ถามบุคคลเหมือนกันแต่ว่าใช้เป็นกรรมนะคะหรือว่า object ของกริยานะคะตัวอย่างประโยคนะคะ whom are you speaking to whom are you speaking to นะคะแปลว่าคุณกำลังคุยกับใครนะคะคุณกำลังคุยอยู่กับใครคำต่อก็คือ I am speaking to my friend เธอสังเกตคำตอบนะคะตัวสีแดงๆที่เป็นบุคคลเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราถาม who ชื่อบุคคลนะคะจะตอบอยู่ด้านหน้าถูกไหมแต่ตอนนี้ครูถามขึ้นต้นด้วย whom whom เนี่ยใช้ถามถึงบุคคลเป็นผู้ถูกกระทำพูดง่ายๆคำตอบบุคคลจะอยู่ด้านหลังประโยคนะคะครูครับใครแล้วครับ to my friend นะคะฉันกำลังพูดอยู่กับเพื่อนของฉันนะต่อไปประโยคตัวอย่างที่สอง whom does she go with นะคะหล่อนเนี่ยไปกับใครหล่อนเนี่ยไปกับใครคำตอบก็คือ she goes with her mother นะคะเห็นไหมบุคคลคำตอบจะอยู่ด้านหลังเป็นผู้ถูกกระทำหล่อนไปกับแม่ของหล่อนนะคะดูสไลด์ต่อไป who's นะคะตัวนี้ who's แปลว่าของใครนะคะของใครหรือว่าของบุคคลใดก็ได้นะคะใช้กับคนเท่านั้นใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อถามหาเจ้าของค่ะใช้เพื่อถามหาเจ้าของดูตัวอย่างแรกค่ะ whose car is black black สีดำรถคันสีดำนั้นน่ะของใครนะคะรถคันสีดำคันนั้นน่ะของใครตอบค่ะ it is Michelle หลังคำว่า Michelle จะมี apostrophe sทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ยินว่าไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่ทุกคนจะเห็นตัวนี้นะคะเราเรียกว่า apostrophe s นะคะ Michelle's ค่ะมันคือรถของค่ะ apostrophe s ในที่นี้แปลว่าของแสดงความเป็นเจ้าของนะคะรถคันนี้ของ Michelle ค่ะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะWhose are those cats? Whose are those cats? นะคะ cat เติม s ด้วยนะคะแมวเหล่านั้นอะแมวหลายตัวเหล่านั้นอะของใครนะคะคำตอบก็ออกมาเป็น they are cats cats นะคะแมวตัวนั้นอะเป็นแมวเหล่านั้นนะคะขอโทษด้วยแมวเหล่านั้นนะคะเป็นของ catนะคะสังเกตเลยที่คำตอบถ้าแสดงความเป็นเจ้าของจะมี apostrophe s นะคะขอโทษเลื่อนไปแล้วต่อไป which นะคะ which แปลว่าอันไหนคนไหนสิ่งไหนก็ได้นะคะใช้ถามได้ทั้งคนนะคะสัตว์สิ่งของนะคะหรือว่าเราถามเพื่อให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะดูตัวอย่างประโยคแรก Which elephant do you like? Which elephant do you like? นะคะคุณชอบช้างตัวไหนนะคะ I like the pink one I like the pink one ฉันชอบช้างตัวนั้นน่ะนะคะต่อไปตัวอย่างที่สอง Which do you like? Blueทุกคนสังเกตคำถามนะ blue แล้วมีคำว่า or or ตัวนี้แปลว่าหรือ blue or red นะคะ blue สีน้ำเงิน or หรือ red สีแดงคุณชอบสีน้ำเงินหรือสีแดงแสดงว่าประโยคนี้ถามให้นักเรียนเลือกตอบ blue หรือ red เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ I like red ฉันชอบสีแดงต่อไปใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตั้งใจเรียนนะครับคำต่อไปนะคะก็คือ how อย่างไรนะคะอย่างไร
ใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการนะคะความรู้สึกหรือว่าเราใช้ในการทักทายก็ได้ถามอายุถามส่วนสูงน้ำหนักความยาวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะเอาดูนะคะ How are you คุณสบายดีไหมคำตอบถามว่าคุณสบายดีไหมคำตอบ I am very well นะคะ I am very well very good ก็ได้ great I am great ก็ได้ฉันสบายดีนะคะแต่ถ้าวันไหนเธอไม่สบายดีก็บอกว่า I am not so good ก็ได้นะคะเอาต่อไปHow old are you? How old are you? ก็คือถามอายุนะคะว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่คำตอบก็คือ I am 18 years old. I am 18 years old. ฉันอายุ18ปีแต่ณตอนนี้นักเรียนอยู่ป.6 ประมาณ11หรือ12ก็ I am 11 years old. I am 12 years old. นะคะอ้าวสุดท้าย How do you go to school? นะคะGo to school ก็คือไปโรงเรียนไปโรงเรียนอย่างไรคำตอบก็คือ I go to school by bus นะคะฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสใครมารถยนต์ก็ by car ถูกไหมคะโอเคใครมาต้องก็มามาทบทวนความรู้กันนะคะจากสิ่งที่เรียนเมื่อกี้ขออนุญาตดูหน้าจอหน่อยเดี๋ยวจะถามทีละคนนะคะทุกคนเปิดกล้องแต่ยังคงปิดไมค์ตัวแรกนะคะ what นุชประวีค่ะ what ความหมายของ what คือนุชประวี what คือความหมายของคำว่า what ค่ะwhat แปลว่าอะไรเอานัทธการดีกว่านัทธการเอานุชประวีปิดไมค์นัทธการ what แปลว่าอะไรโอเค good job ต่อไปแวเพนพี่มนค่ะเพนพี่มนแวที่ไหนค่ะที่ไหนเอาเพนพี่มนขออีกหนึ่งคำเว้นเมื่อไรโอเคเมื่อไรคนนี้นัชยาคุณครูเคยสอนนัชยาคะ why แปลว่าทำไมค่ะโอเค good job นัชมนขออีกหนึ่งคำค่ะ who แปลว่าครูแปลว่าใครค่ะโอเคกูดต่อไปพิชานันพิชานันคะฮูมแปลว่าฮูมแปลว่าพิชานันวัฒนเชื้อค่ะฮูมแปลว่าโอเคกูดจ้าต่อไปนะคะฮูสฮูสเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องwhose ใครดีพัดป.6 เนี่ย whose แปลว่าwhose แปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรเฉลยเลยแปลว่าอะไรครับพูดตามของใครของใคร which แปลว่าอะไรครับพัดพูดตามเลยครับอันไหนครับอันไหนอันสุดท้ายครับแปลว่า how แปลว่าโอเคเกิดค่ะต่อไปนะคะ exercise นะคะมีทั้งหมด5ข้อ exercise นะคะใน powerpoint มี5ข้อนะคะ5ข้อนี้เดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนดูคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำพร้อมกันนะทุกคนเอาสมุดหรือว่ากระดาษก็ได้ขึ้นมาให้เวลา2นาทีในการตอบแต่คำตอบพอว่าจะใช้ WH question ตัวไหนประเดี๋ยวจะเรียกถามเหมือนเดิมประเดี๋ยวจะเรียกถามเหมือนเดิม2นาทีนะจับเวลานะ
เดี๋ยวใครตอบถูกแต้มเลย2คะแนนนะคะตรงนี้ข้อละ2คะแนนให้คะแนนฟรีเลยนักเรียนสังเกตที่คำตอบนะคำตอบตอบอะไรแล้วเราจะรู้เลยว่าเราใช้ WH question ตัวไหนนะ2นาทีนะคะกลุ่ม2เก่งอยู่แล้วครูดูมาทุกวันกลุ่ม2เก่งอยู่แล้วตอนนี้เกือบจะ1นาทีผ่านไปแล้วนะคะเกือบจะ1นาทีผ่านไปแล้วเกือบจะ1นาทีผ่านไปแล้วตอนนี้เข้าสู่นาทีที่2นะคะตอนนี้เห็นภาพนักเรียนทุกคนกำลังขมักคาเม้นเพื่อที่จะตอบคำถามนะคะเอาแต่คำตอบพอเอาแต่คำตอบพอนะคะเดี๋ยวใครไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูช่วยแต่คำตอบนะคะแล้วก็รบกวนให้ทุกคนเปิดไมค์นะปะเดี๋ยวครูจะหาแต้มนักเรียนหน่อยให้2คะแนนเลยคนไหนตอบผิดให้1พอถือว่ามีความตั้งใจ10วิสุดท้ายค่ะเจน9 8 7 6 5 4 3 2 1แต้มหมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันเลยจ้ามินเนี่ยนมาจ้ามินเนี่ยนมาดูนะคะ number 1 is that man that man ก็คือผู้ชายคนนั้นนะคะเอาขออนุญาตใช้ปากกาก็แล้วกันthat man ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งปากกาในปากกาของฉันเนี่ยได้แล้วdead man ตัวนี้แปลว่าผู้ชายคนนั้นนะคะจุดผู้ชายคนนั้นนะคะคำตอบค่ะ he is our teacher our new teacher คำตอบของมันคือเขาเป็นคุณครูคนใหม่นะคะเป็นคุณครูคนใหม่ของพวกเราเพราะฉะนั้นคำตอบที่ครูต้องการค่ะณัฐพัฒน์คิดดีณัฐพัฒน์คิดดีตอบครับจะใช้ W H question ตัวไหนครับตัวไหนครับหูครับอ้าวหูครับโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยอ้าวดูนะว่าถูกไหมสุดยอดนัทวัฒน์ปรบมืออีกครั้งครับปรบมืออีกครั้งต่อไปครับข้อ2จุด does he drive นะคะจุดค่ะแล้วคำตอบคำถามค่ะ he เขาขับรถนะคะคำตอบก็คือ he drive very fast นี่อยู่ตรงนี้ค่ะ keyword very fast เขาขับรถค่อนข้างเป็นยังไงคะเร็วมากๆเลยเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเราจะตั้งคำถามขึ้นต้นด้วย WH question ตัวไหนสุภาพิชค่ะสุภาพิชขอบคุณครูหน่อยค่ะสุภาพิชการจันโทตอบตัวไหนดีคะ when นี่แปลว่าเมื่อไหร่นะเวนนี้แปลว่าเมื่อไหร่โอ้ไม่ถูกค่ะเรามาดูเฉลยขับรถเร็วมากเราต้องใช้ how ค่ะ how นะคะเขาขับรถเป็นอย่างไรเขาขับรถเร็วมากๆนะคะเอาต่อไปหมายเลข3จุด do you live นะคะคำตอบก็คือ I live in Australia ฉันอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียพัดตอบครูหน่อยคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนี่ออสเตรเลียเป็นสถานที่ครับพัดตอบครูหน่อยอะไรนะ
แวครับอ้าวแวดูสิพัดได้ไม่ได้เนี่ยแวตืดเอาได้พัดสุดยอดพัดเก่งมากเลยครับอ่ะต่อไปคำที่4จุดจุดจุด is his bicycle นะคะ bicycle ตัวนี้แปลว่ารถรถอะไรรถจักรยานคำตอบค่ะสังเกตคำตอบนะคะ his bicycle is the black one รถจักรยานของเขาเนี่ยก็คือคันสีดำคันนั้นน่ะคันสีดำคันนั้นน่ะอ้าวเดี๋ยวหาผู้พิชิตคะแนนหน่อยอัครวินเห็นอัครวินยกมืออยู่เอาอัครวินเชิญครับ what 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 is his bicycle หรอรถจักรยานเขาคืออะไรหรออัครวินดูนะดูก่อนนะว่าถูกไหมตอบ what เปล่าแอบอัครวินอ้าวอัครวินต้องตอบ which รถจักรยานคันนั้นของเขารถจักรยานของเขาคือคันไหนคำตอบจะต้องตอบว่า his bicycle is the black one ก็ของเขาเป็นคันสีดำคันนั้นนะคะต้องใช้ which ต่อไปสุดท้ายขอคนนี้ดีกว่าหน้าตาหล่อมีความตั้งใจกำลังนับนิ้วอยู่ธนภัทรยุเล็กข้อ5ตอบอะไรครับธนภัทรครูใบ้ให้มีคำว่า because อยู่ในประโยคธนภัทรยุเล็กตอบอะไรครับตอบอะไรเอ่ยเปิดไมค์ก่อนตอบอะไรตอบอะไรเอ่ยธนภัทรยุเล็กเอาโอเคไม่ได้ยินเสียงเอาได้อะไรได้คำตอบว่าอะไรเอาเร็วเอาอัมมฤตานนก็ได้เอาอัมมฤตานนตอบอะไรครับข้อ5ข้อ5ตอบอะไรครับเปิดไมค์ก่อนตอบอะไรนะตอบ what เหรอผมขอตอบครับครูเอาโอเคเอามาเลยตอบอะไรครับตอบ why ครับครูโอเคตอบ why เอาไปเลยครับ2แต้มโอเคจดชื่อไว้แล้วอ้าวโอเคเก่งมากครับอ้าวโอเคนะครับสำหรับวันนี้ชั่วโมงแรกจบแล้วนะเดี๋ยวแบบฝึกหัดคุณครูจะให้ไปในตอนบ่ายนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจกันนะครับขอบพระคุณครับ Thank you บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับใจเข้าหน่อยอย่าเพิ่งออกจากห้องครับอย่าเพิ่งออกจากห้องนะครับ